รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา3คนครับผมอ๋องเขมรัศมีสุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะกับ EFF on TV ค่ะไปติดตามกันหน่อยครับวันนี้เนี่ยเรามีไฮไลท์อะไรกันบ้างครับแตงโมดอชควงคู่เปิดใจครั้งแรกเลิกกัน10ปีไม่สนิทเหมือนเดิมแต้วดีใจมีแฟนคลับต่างชาติโอดไร้โกอินเตอร์เพราะไม่มีเวลาพี่ชอดปลื้มปิติรับพระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าวคอนเสิร์ต2ขั้วตัวแม่แอมช่าคอนเสิร์ตHot News มาเริ่มข่าวแรกนะครับกันด้วยเรื่องราวดีๆครับด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิคณะผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิณห้องประชุม101อาคารสำนักงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับซึ่งในการนี้นะคะพี่ชอดสาธิตมนตรีกุลณอยุธยาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจิมเอ็มมีเดียบริษัทจิมเอ็มแกรมมี่จำกัดมหาชนนะคะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกซึ่งช่อง GM 25และคลื่น Green Wave 106.5 FM ค่ะได้เคยร่วมไปส่วนหนึ่งกับโครงการเทิดด้วยธรรมนะคะเชื่อมคลองคล้องใจจากคลองมหาสวัสดิ์สู่คลองลัดมะยมของมูลนิธินะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตามความตั้งใจของช่อง GM 25นะคะแล้วก็คลื่น Green Wave 106.5 FM ค่ะที่จับมือกันทำกิจกรรม25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อเชิญชวนคนฟังแล้วก็ผู้ชมนะคะมาร่วมกันทำดีตลอดทั้งปีงานนี้ค่ะทางด้านพี่ชอดเองจะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจขนาดไหนรวมไปถึงในปีต่อไปนี้นะคะจะมีกิจกรรมบอกบุญส่งต่อความดีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้เฝ้าสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็รับพระราชทานเป็นเข็มที่ระลึกจากทางมูลนิธิอุทกภัทรก็เป็นเรื่องของพวกเราที่ได้ไปช่วยในกิจกรรมของทางมูลนิธินะคะเป็นหนึ่งใน25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อเพราะนั้นก็ไปทำเรื่องคลองเรื่องอะไรกันค่ะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแบบพระมหากรุณาธิคุณค่ะได้ได้ก็ดีใจค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ทำในสิ่งดีๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วเราก็ได้รับสิ่งนี้ก็ยิ่งเป็นเรื่องดีแต่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นของพี่ชาวคนเดียวนะคะเป็นของทีมงานทั้งทาง Green Wave แล้วก็ GM 25ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่มีโอกาสได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมคราวนี้ด้วยกันเนี่ยก็รวมทั้งคนดูคนฟังของพวกเราด้วยค่ะก็เป็นของทุกคนก็ทำกันมาเยอะนะคะ25กิจกรรมก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใน1ปีทำตั้ง25กิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งโครงการเล็กโครงการใหญ่มากมายได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆมากมายด้วยก็กระแสตอบรับหรือผลตอบรับที่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างแบบดีมากๆจากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเรานะคะเพราะว่าเราก็เป็นสื่อตรงกลางเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ายังมีคนที่ตั้งใจอยากทำอะไรดีๆอีกเยอะมากแต่อาจจะจะไปทำที่ไหนยังไงนะคะเพราะเราก็จะเป็นสื่อกลางให้แล้วก็เราก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งปีนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีละก็จะเป็นโคร
ครงการสุดท้ายที่ตอนนี้กำลังทำกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวในปีหน้าเนี่ยก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเราคงจะตั้งใจทำในเรื่องดีๆเหล่านี้กันต่อไปจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยก็อยากให้รอติดตามค่ะก็ถ้าเกิดอยากทำอะไรดีๆแล้วยังเอจะทำอะไรดีเนี่ยติดตาม Green Wave 106.5 กับช่อง GM 25ไปเรื่อยๆนะคะเราจะมาบอกบุญบอกสิ่งดีๆกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยากจะทำบุญตรงไหนอยากจะทำสิ่งดีตรงไหนก็มาร่วมมือร่วมใจกันที่นี่ได้ค่ะก็อย่างที่พี่ชอดบอกนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้ว25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อดังนั้นเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทำดีเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งใจที่จะทำความดีต่อไปอย่างแน่นอนนะครับถูกต้องค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ายังทำดีอย่างต่อเนื่องด้วยไปถึงจนถึงปีหน้าเลยนะคะใช่แล้วนะครับมาต่อกันที่ข่าวนี้ครับทาง A-Time Showbiz ก็ได้สร้างอีก1ครั้งกับประวัติศาสตร์ให้กับวงการคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับกับการจับตัวแม่พื้นซี2คู่ที่ต้องบอกว่าสนิทสนมกันมานานเลยอย่างพี่แอมสาวรักษ์แล้วก็พี่ชามาชานั่นเองครับขึ้นเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรกในแอมชาคอนเสิร์ตนั่นเองเรียกว่าใครหน้าไหนก็ต้องหลีกทางให้หน่อยเพราะว่าแม่จะครองเวทีจ้ะโดยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะคะได้มีการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเปิดเวทีโชว์เรียกน้ำย่อยนะคะต้อนรับทัพสื่อมวลชนที่มาทำข่าวค่ะแล้วก็แฟนคลับที่ตั้งใจมาให้กำลังใจทั้งคู่เลยนะคะกับการเมดเล่เพลงดังที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครฟังแล้วนะร้องตามได้ทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอดใจไม่ไหวคิดถึงคนแปลกหน้านะคะจากคนอื่นคนไกลแล้วก็คำถามเดิมค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของ2ตัวแม่นะคะต้องบอกว่าเป็นนักร้อง2คู่ค่ะพร้อมด้วยกับหัวเรือใหญ่ของ A-Time Showbiz นะคะอย่างพี่ชอดสายทิพย์นะคะถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะแอมชาคอนเสิร์ตค่ะวันนี้เราก็แถลงข่าวกันเนาะค่ะก็เป็นการจับเอาตัวแม่2ตัวค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงผิดระเบียบนะคะมารวมตัวกันแล้วก็เขามีความสนิทสนมรักใคร่กันเป็นส่วนตัวอย่างมากมายก็จะเป็นคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงค่ะที่เราได้เจอกับผู้หญิง2คนที่ร้องเพลงเพราะมากมีเพลงเพราะๆที่อยู่ในชีวิตของพวกเราหลายๆคนจะอกหักจะเศร้าจะสุขจะทุกข์สมหวังอะไรเราก็จะมีเพลงของพี่แอมเพลงของชาเป็นกำลังใจอยู่ตอนนี้ก็จะมาฟังเขาร้องสดๆด้วยกันแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของการจะเรียกว่าทอล์กโชว์มั้ยคะแอบมีการทอล์กโชว์หน่อยๆค่ะก็จะได้คุยกันแล้วก็คงเป็นบรรยากาศแบบพี่น้องสนุกๆแล้วก็มีความสุขด้วยกันเดี๋ยวพี่ชาครับความแซ่บต้องทวีคูณมั้ยครับหายไปนานแล้วกลับมาเต็มรูปแบบมันก็คงมีแหละค่ะมันต้องมีไม่มีไม่ได้แหมคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นแต่บอกว่าอยากจะบอกว่าอย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะจากตรงนี้เราจะตอนไหนอีกยังไงเอาว่าตรงนี้อยากให้ทุกคนมาเพราะว่าฉันก็เต็มที่ค่ะบรรดาทั้งเจ้าที่เป็นคุณแม่ของเราอีกต่อหนึ่งด้วยแล้วก็ลูกๆทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆขาสีม่วงค่ะอย่าพลาดค่ะสีม่วงทั้งหลายนะคะก็อย่าลืมมาเพราะว่ามันก็มีทุกๆอย่างที่ตอบโจทย์ตอบรสชาตินะคะใครที่กำลังมีลูกมีผัวหรืออะไรก็พามาด้วยเลยนะคะหรือใครกำลังคิดที่จะมาหาเอาหน้างานก็มาหากันได้เลย คุณแม่รับรองว่ามันก็ได้กันไปหลายคู่แล้วล่ะค่ะจากคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะคะก็มาสนุกด้วยกันดีกว่านะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากมาดูแต่ไม่กล้ามาค่ะเพราะว่าไม่มีเพื่อนมาคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าหนูจะมาได้เพื่อนที่นี่บางทีอาจจะได้มากกว่าเพื่อน นะคะรีบมาเลยค่ะเคยไปนั่งลิสต์เหมือนกันว่าคอนเสิร์ตเนี้ยอยากฟังเพลงอะไรบ้างของทั้งสองท่านล้นกระดาษเยอะมากแล้วก็ต้องเป็นคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่ต้องเจ็บคอเพราะตะโกนร้องเพลงได้ทุกเพลงเอาง่ายๆเพลงมีจังหวะและเพลงเศร้าเอาอยู่ทั้งหมดถ้าเป็นเราจะจองที่แบบว่าริมทางเดินนิดนึงเพราะเราต้องการสเปซในการใช้พื้นที่ตอนร้องเพลงเธอก็กว้านซื้อสักเก้าที่เลยสิถูกเธอต้องใช้เดียวนะเพราะต้องใช้ที่เยอะที่เยอะแล้วก็ขอเขาบอกเอาเก้าอี้ออกไปเลยค่ะจบเพราะว่าจะต้องใช้สเปซในการผายมือแล้วก็ได้ซื้อทั้งเก้าที่นี่แล้วถูกรวยจะตายนี่ไงเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้มีเพื่อนเยอะคือทุกคนคือเป็นเพื่อนกันไปหมดเลยในคอนเสิร์ตนะเพราะว่าเป็นคนวัยเดียวกันแล้วเพลงของแต่ละท่านเนี่ยก็เคยนึกอีกเหมือนกันเพลงไหนฉันเคยเอามาสนอง
ความเศร้าของตัวเองบ้างเปิดน้ำในห้องน้ำแล้วก็ร้องเพลงทำเหมือนเล่นดีมากมิวสิกวิดีโอมากนะครับเปิดจองบัตรแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีราคา 4,000 3,500 3,000 2,500 บาท 2,000 แล้วก็ 1,500 บาทนะครับสรุปราคาไหนเต็มที่เลยนะครับจำหน่ายบัตรแล้วที่ Target Major ทุกสาขาครับใช่ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามประเด็นร้อนอีกประเด็นนึงนะคะที่เขาเมาส์กันค่ะบอกว่านางเอกสาวอย่างพี่แตงโมนิดานะคะกำลังจะมีรีเทิร์นกับอดีตคนรักอีกแล้วจะเป็นใครติดตามช่วงหน้าค่ะ EFM on TVEFM on TV กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อครับ EFM on TV นะครับมาถึง1เรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนมากๆเลยในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะครับกับภาพปริศนาที่สาวแตงโมนิดาได้โพสต์ลง Instagram นะครับพร้อมแท็กหาผู้ชายในภาพซึ่งหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็คือหนุ่มดอทนั่นเองอดีตคนรักตั้งแต่สมัยวัยรุ่นของแตงโมนะครับซึ่งถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเนี่ยดอทเนี่ยจะเป็นอดีตบอยแบนด์ฝั่งลาดพร้าววง B-Mix นั่นเองก็จะมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย4คนมินตะโก้แล้วก็ดอทซึ่งตอนนั้นเนี่ยดังมากจริงๆโดยหลังจากว่ามีการแท็กภาพหากันแบบนี้แล้วนะคะหลายทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยทั้งคู่จะกลับมารีเทิร์นกันอีกหรือเปล่าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข่าวว่าแตงโมเองนะคะเหมือนจะกลับมาคุยกับแฟนเก่าอีกคนอย่างแตงพงศกรด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็เลยทำเอาขาเผือกทั้งหลายเนี่ยก็สงสัยกันนะคะบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยรีเทิร์นกับใครกันแน่นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งกระแสค่ะที่บอกว่าทั้งคู่เนี่ยตั้งใจสร้างกระแสเพื่อโปรโมทเพลงนะให้กับฝ่ายชายที่กลับมาจับไมค์ร้องเพลงในรอบ13ปีเรื่องนี้จะจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากทั้งพี่ดอทแล้วก็พี่แตงโมกันเลยค่ะมันเริ่มจากงานเพลงครับพอดีว่างานเพลงมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟนเก่าแล้วเราก็ประชุมกันกับทีมงานคือมันไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับแตงโมอีกแล้วครับก็เลยติดต่อทางแตงโมไปนะครับจริงๆเป็นทางเราติดต่อไปเองเลยหรือยังไงครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นทางทีมงานฮะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่เขาตอบรับมาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาพยายามติดต่อแฟนเก่าหลายๆคนแล้วเขาคิวไม่ได้ว่างอยู่คนเดียวว่างคนเดียว12ปีฮะ12ปีคือดอทเนี่ยออกจากวงการไปเลย 100% นะครับไม่ได้กลับเข้ามาร้องเพลงหรือว่างานแสดงอะไรไม่มีเลยเรากลับไปทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านไม่มีนะฮะส่วนตัวดอทก็ไม่มีเลยครับเราว่ามันน่ายินดีมากกว่าลืมไปแล้วด้วยซ้ำยินดีมากกว่าที่แบบความเป็นเพื่อนเนี่ยเนาะมันก็ยังมาช่วยงานกันได้รู้สึกแบบส่วนตัวดอทรู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มาเจอกันการตลาดค่ะเป็นหลักการขายใช่เป็นหลักการขายค่ะมันก็ต้องมีทั้งสองด้านอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพองานออกมาแล้วมันก็เป็นการเฉลยเนาะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมีกระแสเรื่องแฟนเก่าครับซึ่งมันก็เข้าทางของเราเพราะว่าพี่กี่คนไม่ได้นับเฮ้ยไม่ใช่ก็มันเข้ากับทางทีมงานของเราที่เราส่งข่าว PR ไปเรื่องแฟนเก่ามันค่อนข้างจะได้ผลดีครับเป็นเรื่องที่บังเอิญมากกว่าครับเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะให้เป็นใครแต่ทีมงานเขาประชุมแล้วอะเราก็ต้องด้วยสปิริตเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้แล้วก็ทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแฟนเก่าดันเป็นคนที่อยู่ในกระแสตลอดเวลา อันนี้ก็ไม่รู้จะเลี่ยงยังไงยังไม่ได้เริ่มเลยจะรีเทิร์นได้ไงโอ้ตอบเป็นดารา มีการถ่าย MV ด้วยกันมีการถ่ายโปสเตอร์ด้วยกันก็ต้องมีการพูดคุยกันทุกวันนี้คุยกันยังไม่มองหน้ากันเลยค่ะทำไมไม่มองหน้ากันนะคะไม่รู้ยังมองหน้ากันไม่ติดอ่ะพี่ดาวก็มองนะครับก็แอบมองประจำเรามองเขาได้ไหมคะได้ครับรู้ไหมครับว่าแม่เขาถึงไม่มองเราไม่ทราบครับเจาะลึกไงเจาะลึกจริงๆแล้วเราว่าในเรื่องการทำงานน่ะนะฮะมันก็มีแบบมีตื่นเต้นบ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นมืออาชีพของโมเนี่ยคือก่อนเข้าฉากนั้นน่ะเราโมเขาก็มีการยกมือไหว้ขอโทษว่าขอโทษค่ะแล้วก็ขอโทษครับคือเรามาทำงานจริงๆฮะเราก็ไม่เจอกันมานานด้วยมันก็รู้สึกว่ามันเกรงใจครับเจอตอนล่าสุดตอนลดความเนาะตอนนั้นก็10ปีพอดีเลยค่ะ10ปีไม่เคยเจอเลยแล้วก็มาเจอกันการถ่าย MV ใช่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับก็คือเคลียร์กันไปหมดแล้วอดีตมันมีอะไรยังจำไม่ได้เลยอดีตมันมีไว้ให้จดจำแต่1บทกอนปัจจุบันมันก็ต้องเดินหน้าต่อความเป็นเพื่อนเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันดีแล้วก็ยืนยาวใช่ครับ
ก็คงอินกันตามงานนะคะก็ดีมันก็เป็นความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เชื่อว่าเวลาเขาจิ้นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ตอบสนองความมุ้งมิ้งของตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ต้องกลับมาดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุยกันในกรุ๊ปเนาะคุยกันในกรุ๊ปโอ้ยหลังไมค์เนี่ยเก่งกันประมาณ7คนน่าจะได้ครับโสดครับโสดครับพี่โมล่ะครับตอนนี้อ้าวก็รู้แล้วไม่ใช่หรอก็โสดสิก็โสดก็มีโอกาสใช่มั้ยครับทั้งคู่ถามใครอ่ะถามทั้งคู่เลยมีโอกาสมั้ยฮะเอ้าตอบสิตอบสิเผื่อแล้วกันครับมีโอกาสมั้ยมีโอกาสยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดคุณนะเมื่อกี้เนี่ยคำตอบอ่ะหลอกคิดเองที่นักข่าวถามนะเขินอะไรกันเนี่ยเขินอะไรกันเนี่ยแต่ก็มีความเขินเยอะพอสมควรเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็สรุปสุดท้ายก็คือก็ยืนยันว่าก็เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวในอดีตเป็นเรื่องที่ให้จดจำมากกว่าปัจจุบันก็เดินหน้าต่อถูกต้องทำงานทำการกันต่อไปนะจ๊ะใช่ค่ะมาที่นางเอกสาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะกับแต้วณัฐพรนั่นเองค่ะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะเดินสายออกงานอีเวนต์เป็นว่าเล่นเลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีข่าวมาแอบสังเกตมานะคะบอกว่าสาวแต้วนั้นเนี่ยมีงานละครเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็โด่งดังเป็นผู้แตกด้วยแต่ทำไมไม่ค่อยมีงานต่างประเทศติดต่อให้ได้ไปร่วมงานสักทีนึงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเต้าเองเขาก็มีแบบเหมือนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่แล้วเป็นแฟนคลับต่างชาตินั่นเองนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีแพลนว่าจะบินไปมีงานแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศเหมือนกับดาราคนอื่นๆบ้างหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้เจ้าตัวเนี่ยมาอัปเดตกันเลยค่ะคือยังไม่ได้ไปเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมีบ้างนิดหน่อยกุดกริบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้ามีก็ดีมันก็เหมือนกับเราก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานแบบไหนไม่มาถ้าไปก็เหมือนเป็นไปร่วมงานแบบกับเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่ที่เคยไปแต่พวกละครมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มียังค่ะยังถ้าเป็นเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยยังแต่ว่าก็ยังมีแฟนคลับที่ติดตามงานไม่ว่าจะเป็นคนจีนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีนะก็มีมาเป็นแบบเมสเซจเล็กๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวสักพักนึงก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันได้ค่ะก็อาจจะมีอะไรให้เราไปเจอกันที่นู่นอาจจะแบบมีเดสตินีอะไรพาไปก็คือถ้ากับถามก็คือมีแฟนคลับต่างชาติเนี่ยมีการทักอินบ็อกซ์มาพูดคุยเหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ว่าคือก็มีโอกาสแต่ว่ายังขอรอดูคิวก่อนนะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าแบบนี้แค่ละครในช่องอ่ะของก็แทบจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วนะก็ต้องติดตามก็ให้กำลังใจติดตามผลงานละครที่มีของเต้าไปก่อนตอนนี้เป็นโอกาสข้างหน้านั่นเองนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มครับนั่นคือพี่อ้ําอธิชาตินั่นเองหนึ่งในนักแสดงซีรีส์ที่ต้องบอกว่ากำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับครับ Friday Celeb Story ตอนแย่งชิงนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องราวก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนได้อยากรู้ว่าไอตัวละครในเรื่องเนี่ยคือใครหรอในชีวิตจริงอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของพี่นุ่นวรนุชนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าคนเนี่ยถามมาคือละเวลาออนแอร์นายอย่าเด้งแบบรัวมากๆเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยทางท่านพี่อ้ําเองเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ไม่น้อยหน้านะเพราะว่าบอกว่าเพื่อนเนี่ยรอบข้างต่างก็ไลน์มาถามกันไม่หยุดเลยถึงขั้นที่ว่าอะไรรู้ไหมทำไมลงทุนจะเลี้ยงข้าวแล้วบอกมาหน่อยว่าคนเนี่ยคือใครไปถึงชวนมากินข้าวถูกเจอหน้ากันถามจะได้เลี้ยงได้จะเลี้ยงข้าวแบบนี้ถ้าบอกเดี๋ยวเลี้ยงข้าวมื้อนึงแต่เราเข้าใจเวลาคนอยากรู้มันจะเป็นแบบนี้เพราะเราก็เป็นถูกต้องรวมถึงด้านภรรยาสาวนะคะอย่างพี่ณัฐวีเรียเองเนี่ยก็อินกับซีรีส์เรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นเวลามีแซวค่ะเวลาฉากเลิฟซีนของสามีอะไรอย่างเงี้ยอ้ําเองบอกว่าก็มีการโพสต์คลิปแบบฉากเลิฟซีนใน IG ด้วยอันไหนลองดูคลิปหน่อยซินี่การแสดงโอ้โหมันก็โอ้โหคว้าได้เร็วมากคุณชมทางบ้านว่าไงครับคุณชมทางบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรครับก็แบบว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งอะค่ะพี่นัทมีเรียมไหมคะให้พูดมันเป็นการแสดงค่ะพี่นัทเพราะวันนี้ก็ยังไปคอมเมนต์เลยว่าพี่นัทน่ารักมากน่ารักมากแบบนี้ค่ะน่ารักดีค่ะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงแล้วกันนะคะค่ะ
ก็กำลังเข้มข้นเลยประมาณเกือบกลางเรื่องได้ครับก็จะเป็นช่วงที่แบบมีคำถามมาตั้งแต่ที่แรกว่าชีวิตของใครเราเล่นเป็นใครเอาชีวิตของใครมาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมีไลน์มาถามเยอะเลยใช่ไหมมีครับเอาง่ายๆที่บ้านเองญาติๆน้องๆก็ถามอย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยพี่อ้ําวันนี้หนูขอกินข้าวกับพี่หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปกินข้าวด้วยต้องบอกหนูนะว่าในเรื่องหมายถึงใครอะไรเงี้ยคือในเรื่องตอนนี้เริ่มสับรางแล้วแบบไปเรื่อยคือมันก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนทาร์เก็ตแต่มันเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตอนท้ายมาก็ตอนที่อ่านบทก็ค่อนข้างแบบก็แรงเหมือนกันนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเห็นพี่นันก็ดูกับเราด้วยในจีพี่นันก็ดูด้วยครับมีการเบ็ดบ้องเบ็ดปะคือจริงๆไม่ได้บอกเขาหรอกว่าแบบมีเลิฟซีนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณนันเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างเขารู้จักกับพี่กู่ไงแต่พอให้ดูก็จะแบบเขาเกินคาดหวังเขาไปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็แบบใกล้ชิดกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบ้างก็มีแซวผมก็บอกเขาบอกขนาดนั้นเลยเหรอผมไปเคลียร์กับพี่กู่เองเพราะพี่กู่สั่งจริงๆเขาเข้าใจแหละก็คือแซวเล่นน่ะแต่บางทีเอาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเกิดผมดูละครเขาซึ่งเขาแบบต้องใกล้ชิดกับแบบนักแสดงผู้ชายคนอื่นแล้วก็คงจะไม่ได้แบบแฮปปี้ซะเท่าไหร่แต่คือเข้าใจว่ามันคืองานแบบนี้ก็เข้าใจว่าคือการแสดงถือว่าเป็นการแซวขำๆมากกว่าเพราะถ้าเกิดสมมติผมเห็นเนี่ยผมก็พูดเหมือนกันแต่ว่าก็ทุกอย่างคือเป็นอยู่ในความเข้าใจทั้งหมดใช่แล้วแบบนี้ค่ะครับอ่ะก็ติดตามกันดูแล้วกันคืนนี้ใช่ไหมได้ดูใช่แล้วนะคะสำหรับ Cafe de Celeb Stories นะคะเรื่องแย่งชิงนั่นเองนะเวลา 3:40 แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอน 2:20 นะห้ามพลาดเช่นกันค่ะสำหรับความรักครั้งสุดท้ายเมื่อคืนคนพูดถึงพี่พลอยเยอะโอ้จริงพีคมากพีคมากพีคมากอ่ะรอติดตามกันนะคะจำไว้ว่าวันอังคารย้ำเตือนกันอีกทีนึงได้ดูละคร2เรื่องติดกันเลยถูกต้องนะครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับไปติดตามเรื่องราวของการประกวดนางงามกันต่อถึงแม้ว่า Miss Universe 2017เนี่ยนะครับได้ประกวดกันเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยก็อัดอั้นถึงขั้นไปตั้งกระทู้บอกว่าทำไมเราไม่เอาดาราเนี่ยไปประกวด Miss Universe บ้างงานนี้เราจะไปทำผลสำรวจกันมานะครับจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ EFF on TVEFF on TV กลับมากันต่อนะครับในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าแฮชแท็กยอดฮิตของเหล่าบรรดาแฟนนางงามทั่วประเทศไทยตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นคำนี้นะครับมงไม่ลงยังคงรักเธอนั่นเองหลังจากที่พวกเราต้องบอกว่าแฟนนางงามรวมใจกันและเห็นถึงความสามัคคีเลยนะทั้งคนธรรมดาและเซเลบดาราในวงการบันเทิงร่วมใจกันเชียร์ครับให้กับน้องมาริยาภูลเลิศลาภเพื่อจะให้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2017ที่ลาสเวกัสแต่ก็ต้องผิดหวังนะครับเมื่อน้องเนี่ยก็คือเข้าไปรอบลึกถึง5คนสุดท้ายครับแต่ก็ถือว่าการเดินทางมาถึงรอบนี้ของเธอนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าน้องมาริยานะคะเป็นสาวงามตัวแทนประเทศไทยคนล่าสุดที่พาความหวังของคนทั้งประเทศนะคะเข้ามาถึงรอบที่ลึกที่สุดในรอบ29ปีบนเวทีนางงามโลกค่ะค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าการประกวดจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่ว่าในสื่อต่างๆค่ะรวมถึงโลกโซเชียลค่ะก็ยังคงนำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะของแฟนนางงามออนไลน์นะคะก็คือมีคนไปตั้งกระทู้ในแพนทิปค่ะบอกว่าทำไมถึงไม่เอาดาราไปประกวด Miss Universe บ้างเนื่องจากว่ามีข่าวว่านางงามจากประเทศจีนค่ะก็เป็นดารานะคะเลยทำให้ในโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็ทำโพลจากชาวเน็ตนะคะบอกว่าถ้าส่งดาราไทยไปประกวดนางงามมงจะลงทริคไข่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามจากสกู๊ปนี้เลยค่ะมงไม่ลงยังคงรักเธอถือเป็นแฮชแท็กยอดฮิตของเหล่าบรรดาแฟนนางงามทั่วประเทศไทยในตอนนี้หลังร่วมการส่งแรงใจเชียร์มาริยาภูลเลิศลาภเพื่อคว้ามงกุฎ Miss Universe 2017ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาแต่ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อเธอสามารถเข้าถึงรอบลึกได้เพียง5คนสุดท้ายเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรการเดินทางมาถึงรอบนี้บนเวทีโลกของเธอก็สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยอย่างที่สุดแล้ว
และถึงแม้ว่าการประกวดจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ในสื่อต่างๆรวมถึงโลกโซเชียลก็ยังคงลงข่าวและมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการประกวดบนเวที Miss Universe 2017อย่างต่อเนื่องและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแฟนนางงามนักท่องโลกออนไลน์ทั้งหลายยังอินจัดถึงขั้นตั้งกระทู้ในพันทิปว่าทำไมถึงไม่เอาดาราไปประกวด Miss Universe บางก็ทำโพลสำรวจว่าดาราคนไหนถ้าส่งไปประกวดนางงามมงลงแน่นอนน่าจะเป็นพี่ศิริต้านะคะเพราะว่าความชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยคือเขาแบบเป็นคนที่หน้าสวยอย่างกับนางฟ้าหุ่นดีผิวดีแล้วก็คือเขาค่อนข้างจะเพียบพร้อมอ่ะแล้วก็จากประสบการณ์การทำงานคิดว่าน่าจะแบบสู้ได้อ่ะจริงๆหลายคนเลยนะในใจว่าเอออยากจะให้ไปไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแม่ชมก็อยากให้ไปแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือน้องใหม่ดาวิกาก็อยากให้ไปคืออยากให้ไปหลายคนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออแต่ละคนเขาฟอร์มมากๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะเลือกยังไงดีให้มันแบบให้มันตรงกับใจอ่ะคือใหม่เนี่ยมีความเป็นดูเป็นเอเชียผสมกับดูเป็นอินเตอร์เป็นเอเชียดูอินเตอร์จะถามว่าเป็นฝรั่งไหมก็ไม่ได้ฝรั่งจ๋าจะถามว่าเป็นไทยมากไหมมันก็ไม่ไทยขนาดนั้นแต่ในความที่แบบว่าเขามีความผสมผสานอะความที่เขาหน้าเขาชัดแล้วเวลาเขารวบผมหน้าเขาพลังมากๆเลยแล้วเวลาใส่ชุดล่าสุดเห็นไหมที่ไปVictoria's Secretใส่สีฟ้าๆแล้วเขาโอ้โหหุ่นแบบเสี้ยมากๆเลยเพราะฉะนั้นใหม่ก็สมควรจะได้ไปพี่ว่านะพี่ปูไปยังก็พี่เขาดูมีความเป็นไทยด้วยมีความเป็นดูอินเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอย่างเงี้ยโหแบบทุกอย่างครับมันมีครบเลยครับหุ่นดีสวยด้วยอย่างเงี้ยซึ่งดารานักแสดงสาวที่ได้รับการโหวตมากที่สุดนั่นก็คือนางเอกลูกครึ่งปูปรยาลุนเบิร์กเพราะเธอมีความสวยครบเครื่องทั้งรูปร่างหน้าตาและสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดอีกทั้งเธอยังถูกยกให้เป็นนางฟ้าของผู้ลี้ภัยหลังได้รับตำแหน่งทูตสันทวไมตรีคนแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยตามมาด้วยใหม่ดาวิกาโฮเน่และยาย่าอุรัสยาสเปอร์บานสองนางเอกมากความสามารถที่ออร่าเปล่งประกายทุกสัดส่วนแถมช่วงที่ผ่านมาพวกเธอต่างก็ยังได้เป็นดาราไทยที่ได้รับคัดเลือกจากแบรนด์สินค้าชั้นนำนิตยสารชื่อดังให้ไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงและร่วมชมนิทรรศการระดับโลกมากมายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีนางเอกที่เดินสายทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดอย่างแพนเค้กเขมนิจจามิกรความสวยสง่าไม่ต้องพูดถึงเพราะเธอเคยผ่านเวทีการประกวดมาแล้วกับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลและอีกคนที่ติดโผในโพสำรวจนี้ก็คือซิริต้าเจนเซนนางเอกลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่คุณสมบัติครบถ้วนไม่แพ้ใครเช่นกันซึ่งการที่จะส่งดาราสาวไทยเข้าไปคว้ามงกุฎบนเวที Miss Universe สามารถทำได้หรือไม่ในฐานะกูรูนางงามแถวหน้าหนุ่มประเสริฐเจิมจุติธรรมก็มีคำตอบถึงเรื่องนี้มาฝากกันค่ะใหม่ดาวิกาเป็นคนที่ยังไงดีอ่ะเป็นคนสวยครบเครื่องเลยนะเวลาพี่จะคิดว่าใครเหมาะจะเป็น Miss Universe หรือเปล่าเนี่ยพี่จะหลับตานึกหน้าสมมติว่าพี่กำลังนึกหน้าน้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็หลับตาอุ๊ยมงกุฎมิกิมาโต้ใส่ลงไปบนศีรษะปั๊บเฮ้ยใช่นะอย่างเงี้ยซึ่งใหม่ดาวิกาเป็นคนอันดับเป็นดาราไทยอันดับต้นๆพี่คิดว่าใช่ให้ถึงท็อป5เลยตอนนี้ให้เท่ามาริยาเลยเป็นท็อป5ไปก่อนเลยเหลือตอนตอบคำถามซึ่งตอบคำถามก็ไม่น่าห่วงอีกเช่นกันเพราะว่าอะไรเพราะภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษดีแล้วก็ปูปรยาเป็นคนถ้าเราเคยเห็นเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยปูปรยาเป็นคนตรงไปตรงมาเวลาพูดเนี่ยจะเป็นคนตรงไปตรงมาคิดอะไรพูดแบบนั้นแล้วก็กล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกพี่ว่าจะเป็นผู้เข้าประกวด Miss Universe ผู้เข้าประกวด Miss Universe จากประเทศไทยที่สตรองมากพี่ลูกเกดฝากบอกว่าสตรองจริงๆ แต่อย่างแพนเค้กอย่างเงี้ยพอไปถึงคนก็อาจจะไปเอ๊ะนางงามไทยหรือว่านางงามไชน่าหรือว่านางงามเกาหลีหรือนางงามญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็จะดูเป็นเอเชียคะแนนมีเต็ม10เนี่ยต้อง 9.9 ให้นะต้องให้รูปร่างหน้าตาต้องให้แล้ว 9.9สติปัญญาไม่ต้องพูดถึงเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากแล้วก็ภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วพูดภาษาอังกฤษได้ดีแน่ๆแต่ทีนี้เป็นห่วงว่าการตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการเนี่ยแล้วเจอคำถามยากๆยาย่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าในบรรดารายชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยาย่าน่าจะดูเด็กซิริต้าเจนเซนเนี่ยถ้าเป็นประกวดนางงามในยุค80-90คือใช่เลยมีลักษณะแบบเดียวกับซิริต้าเจนเซนเลยคือมีลักษณะความเป็นเจ้าหญิงมีความแพงขอให้ปูปรยาเพราะว่าอะไรเพราะว่า
พี่ว่าพอขึ้นเวทีปั๊บเนี่ยปีนั้นมี92ประเทศเนี่ยนะเธอจะฟาดอีก91ประเทศเรียบเลย พี่เชื่อว่าถ้าเราได้ตัวแทนแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยนะมงที่3ไม่ต้องรอนานโอกาสที่จะส่งดาราไปเนี่ยพี่ว่ายากหน่อยพี่ว่ายากหน่อยเพราะว่าการเป็นดาราในสมัยนี้กับการเป็นนางงามเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยดาราหนังหรือดาราละครก็แล้วแต่เนี่ยจะตัวเล็กเพราะจะดูน่ารักน่าทะนุถนอมผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงนี้กับคนอื่นๆอีก5หรือ6คนบนเวทีเนี่ยจะต้องทนแรงกดดันตรงนั้นได้พี่อยากให้ทางกองประกวดเนี่ยสร้างความแข็งแรงให้กับใจของผู้เข้าประกวดที่จะยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยลองหลับตานึกดูว่าถ้าเราต้องยืนอยู่ตรงนั้นต่อหน้าคนแบบเนี้ยต่อหน้ากล้องต่อหน้ากรรมการต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ได้เชียร์เราทุกคนเนี่ยเราจะทนแรงกดดันตรงนั้นได้แค่ไหนนอกจากจะทนแรงกดดันตรงนั้นได้แค่ไหนแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตอบคำถามที่ยากแสนยากคำถามที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะเป็นคำถามอะไรบ้างและเราจะต้องประมวลผลความคิดเราเนี่ยเรามีความคิดแค่1หรือ2วินาทีและเราจะต้องรีบพูดทั้งหมดที่เราคิดออกมาภายในเวลา30วินาทีตรงนี้พี่อยากให้ทางกองประกวดเนี่ยสร้างความแข็งแรงสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจของคนที่จะเข้าไปประกวดสร้างสมาธิยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยสมาธิจะช่วยได้แล้วก็เติมความรู้คู่กับความสวยก็มีหลายคนมากที่ได้รับการมีหลายคนแต่ว่าคนที่มาแรงก็น่าจะเป็นคุณปูปรียาเราก็เห็นด้วยถ้าให้เราโหวตเราก็จะเลือกโหวตคุณปูปรียาอันนี้ก็เลือกโหวตพี่ปูเหมือนกันซึ่งคุณปูปรียาสามารถประกวดได้2เวทีเลยนะก็จะเป็นทั้ง Miss Universe หรือ Miss World คือคุณสมบัติแล้วว่าตรงหมดเลยอะ Qualify เนาะ Qualify ได้หมดแต่มีคนนึงที่ไม่ได้เข้ามาในกระแสแต่เป็นคนที่ชั้นน่ะเมื่อ5ปีที่แล้วฉันก็ยืนยันว่าถ้าเกิดส่งนางงามได้คนหนึ่งเนี่ยฉันส่งคนอันนี้คืออยู่ในใจพี่อ๋องมาโดยตลอดดาด้าเอาจริงนะไม่คิดว่าจะมาวันนี้เมื่อกี้เข้าใจว่าซัพพอร์ตแบบเป็นงานเป็นการด้วยอ่ะถูกแต่พอพูดดาด้าขึ้นมาหักครึ่งเหมือนกันนะฉันนะไม่พูดเล่นละเอาเรื่องจริงบ้างคุณจุ๋ยวรัฐยาเห็นอ๋องพูดตลอดอยากให้พี่จุ๋ยไปประกวด Miss Universe เขาคือไทยแล้วก็มีความเอกซอติกมีความแต่หน้าตาสนิทใช่คนนี้ได้จับคนนี้ได้สมองและพูดทุกอย่างครบไปความมั่นใจด้วยเนาะใช่จริงครบจริงเราอะเชียร์มากค่ะเดี๋ยวก็ลองดูลองไปติดต่อนะลองติดต่อคุณจุ๋ยไหมไม่กล้าไปดิวพี่จุ๋ยอย่างเงี้ยหรอพี่จุ๋ยไปประกวดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะค่ะซึ่งพูดถึงกระแสการประกวดนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่น้องมาริยาพูลเลอร์ลาบนะคะไม่สามารถคว้ามงกุฎ Miss Universe ได้นะคะหลายคนเนี่ยก็เลยพุ่งเป้าไปที่ชุดของอาซาว่าค่ะที่มาริยาเนี่ยสวมใส่เดินบนเวทีบอกว่าทำให้ทำให้โป๊จนมาริยาเนี่ยไม่มั่นใจแล้วก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยตอบไม่ตรงคำถามก็เลยทำให้เกิดกระแสนะคะโจมตีอาซาว่าค่ะแบรนด์เสื้อผ้าแนวหน้าของไทยนะคะล่าสุดค่ะแฟนนางงามบางคนเนี่ยก็วิจารณ์ไปในทางเดียวกันบอกว่าชุดไม่แปลกใหม่ซ้ำซากจำเจเหมือนของเดิมๆจับมายำรวมกันแล้วก็มีการเปรียบเทียบชุดทั้ง3ปีในกระทู้1นะคะนี่เป็นชุดทั้ง3ปีที่นางงามของเราเนี่ยได้ไปเดินที่ Miss Universe นั่นเองนะคะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือพี่โจเซอร์เฟสผู้ที่ออกแบบชุดราตรีรอบพีริมนะครับ อยู่ๆครับพี่โจเนี่ยก็ออกมาประกาศกลางคอมเมนต์ใน Facebook ของตัวเองบอกว่าจะเลิกทำชุดให้ Miss Universe Thailand แต่ก็ไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็เลยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยสงสัยกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเมื่อมีชาวเน็ตจับโยงเกี่ยวกับประเด็นนางงามค่ะนั่นก็คือพี่โจ้และพี่ประกาศได้โพสต์เหมือนกันเป็นข้อความว่า top secret ทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะจะเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าค่ะล่าสุดนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะในรายการเม้นท์เมาส์สายเผือกนะคะได้ต่อสายไปสัมภาษณ์กับพี่โจ้นะคะถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งทางด้านของพี่โจ้เองนะคะก็บอกว่าพี่โจ้เนี่ยจะเลิกทำชุด Miss Universe จริงๆเนื่องจากอยากเปิดโอกาสให้น้องๆคนใหม่ๆเข้ามาทำนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองว่าผลงานที่ผ่านมาดูซ้ำถ้าเราให้น้องๆหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยผลงานก็จะได้ใหม่ขึ้นค่ะส่วนเรื่องการเปรียบเทียบชุดของแต่ละแบรนด์นะครับพี่โจ้ก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบเพราะว่ามันเป็นการมองกันคนละมุมมากกว่า
ส่วนประเด็นท็อปซีเครตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนางงามเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุยกับพี่ประกาศไว้ก็เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางพี่หมูอาซาว่าเองนะคะก็ได้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Harper's Bazaar นะคะซึ่งบางช่วงบางตอนค่ะพี่หมูเองก็บอกว่ามาริยาเป็นคนที่หาได้ยากมากมีทั้งความสวยแล้วก็ความฉลาดแต่ว่าจะมีการมาวิจารณ์ว่ามาริยาหุ่นไม่ใช่นางงามพี่หมูมองว่าแบบนี้เป็นวิธีการที่เป็นความคิดที่ไม่ทันสมัยค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงค่ะที่พี่หมูเนี่ยถูกถามนะคะบอกว่าอาซาว่าออกแบบชุดมาให้ Miss Thailand Universe ใส่3ปีแล้วปีหน้าจะออกแบบอีกไหมพี่หมูค่ะก็บอกว่าไม่ทำแล้วเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือการเปลี่ยนมุมมองที่คนมองต่อนางงามเปลี่ยนมุมมองของคนต่างชาติที่มองหญิงไทยนะคะพี่หมูอยากให้มองเห็นตัวตนเห็นจิตวิญญาณคุณค่าของผู้หญิงมากกว่าหากอยากได้ชุดแบบมีอกเอวสะโพกก็ไม่จำเป็นต้องออกแบบอะไรมากแค่ไปเช่าชุดราตรีมาก็ได้แล้วค่ะคือเราไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเลยนะตอนนี้เพราะว่าการประกวดเนี่ยจบลงละและเราทุกคนเห็นว่ามาริยาเนี่ยทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนึงทำได้แล้วจริงๆถูกต้องถ้าเกิดเรามองนะการเก็บตัวการที่ไปอยู่ตรงนั้นนะไม่ง่ายเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วนอกจากตัวของน้องมาริยาเองนะทุกคนที่อยู่ในทีมงานทั้งหมดทุกคนก็ตั้งใจแล้วทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วเขาทำด้วยใจคือตอนนี้แค่เลิกดราม่าค่ะแล้วก็ปีหน้าว่ากันใหม่ถูกต้องการประกวดนางงามมันเหมือนการแข่งกีฬาเดี๋ยวปีหน้าเรามีคนใหม่มาปีก่อนเราชื่นชอบน้ำตาลเรามีอเมริกาไม่แน่ค่ะของดีๆอาจจะมาอีกก็ได้ใครจะไปรู้นะคะอันนี้เราสนใจเชียร์ให้ตัวแทนประเทศวันนี้ไม่ใช่ของเราพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้เหมือนเชียร์กีฬาอย่าคิดมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อครับ EFM on TVEFM on TV กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะในช่วงของ In the News ค่ะข่าวบันเทิงต่างประเทศในวันนี้นะคะเรามาเริ่มข่าวแรกกันด้วยข่าวนี้ละกันค่ะที่ล่าสุดค่ะทางสำนักพระราชวังของอังกฤษนะคะออกแถลงการเมื่อวานนี้เองนะคะถึงเรื่องการเข้าพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลด้วยนะคะนักแสดงจากซีรีส์เรื่องสูตรนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะนักข่าวราชสำนักอย่างเคที่นิโคได้ออกมายืนยันค่ะว่าเจ้าชายแฮร์รี่แอบชอบฝ่ายหญิงมานานโดยระบุว่าเจ้าชายแฮร์รี่ทรงโปรดตัวละครลาเชลเซนจากซีรีส์เรื่องซูสที่เมแกนมาร์เคิลนำแสดงค่ะก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการและเปิดตัวคบหากันเมื่อปลายปี2016ที่ผ่านมาโดยผู้สื่อข่าวรายนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าเจ้าชายแฮร์รี่วัย33ปีได้พบกับเมแกนมาร์เคิลวัย36ปีครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี2016โดยใช้มาร์คัสแอนเดอร์สันพระสหายของพระองค์เป็นคนแนะนำให้รู้จักค่ะโดยขณะนั้นเมแกนเดินทางไปลอนดอนเพื่อพบกับเซเรน่าวิลเลียมส์และชมเกมส์การแข่งขันศึกวิมเบิลดันพระองค์ขอให้มาร์คัสช่วยจัดแจงให้ซึ่งมันไม่ใช่การออกเดทแต่เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เจอกันและมันก็เกิดขึ้นที่ห้องรับรองส่วนตัวค่ะโดยมีเพื่อนๆ 7-8 คนอยู่ที่นั่นถือเป็นโอกาสที่พอเหมาะพอดีสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่ได้พบกันในบรรยากาศที่สบายๆไม่เป็นทางการและได้พูดคุยทำความรู้จักกันจริงๆในส่วนของการประกาศข่าวมั่นหมายนั้นนะคะหลังจากมีแถลงการอย่างเป็นทางการออกมาเจ้าชายแฮร์รี่ก็ได้ควงเมแกนออกพบสื่อที่หน้าพระราชวังเคนซิงตันโดยเมแกนบอกว่าเธอมีความสุขมากค่ะในขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่ตรัสว่ารู้สึกปลื้มปิติพร้อมกล่าวถึงว่าที่เจ้าสาวของพระองค์ว่าเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่พบกันครั้งแรกเลยทีเดียวซึ่งนอกจากความสวยและความสามารถด้านการแสดงแล้วความคิดของเมแกนมาร์เคิลก็ยังสวยไม่แพ้กันค่ะส่วนพิธีเสกสมรสในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2561ก็จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนขณะที่สำนักข่าวหลายแห่งรายงานนะคะว่าเมื่อมาร์เคิลเป็นสมาชิกคนใหม่ของราชวงศ์อังกฤษเธออาจจะถูกเรียกขานว่า Duchess of Sussex ตามปกติแล้วการแต่งงานกับหญิงต่างชาติที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมักจะไม่เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่นะคะในราชวงศ์อังกฤษแต่สำหรับกรณีของเจ้าชายแฮร์รี่แตกต่างออกไปค่ะเพราะโอกาสที่จะทรงขึ้นครองราชเป็นประมุขแห่งราชวงศ์อังกฤษนั้นมีอยู่น้อยมากการเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่ในครั้งนี้มีความเหมือนบั
างประการกับกรณีของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8ที่ทรงยอมสละราชสมบัติในปี1936หรือเมื่อ81ปีก่อนเพื่อทรงไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกับวอลลิสซิมสันหญิงม่ายชาวอเมริกันที่เคยหย่ามาแล้วถึง2ครั้งนอกจากนี้ยังมีความคล้ายกับพระบิดาของพระองค์ที่ทรงอภิเษกสมรสกับดัชเชสออฟคอร์นวอลล์ซึ่งเป็นหญิงม่ายเช่นเดียวกันแต่ยังไงก็ดีนะคะถือเป็นข่าวดีของราชวงศ์อังกฤษที่เตรียมจะจัดงานมงคลในปีหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะรอดูภาพใช่แล้วรอยัลเวดดิ้งถูกต้องนะคะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของ EFM on TV แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ